จะพาทุกคนมาพบกับไอเทมใหม่แปรงสีฟันไฟฟ้านั่นเองนะคะมันจะเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณไปตลอดกาลเลยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับตอนนี้ช่องเรามีช่องทางในการรับชมอยู่2ช่องทางนะครับก็คือทาง YouTube Review Lab ของดีบอกต่อและก็ทาง Facebook Review Lab ของดีบอกต่อเช่นกันนะครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Review Lab ของดีบอกต่อนะคะจะพาทุกคนมาพบกับไอเทมใหม่แปรงสีฟันไฟฟ้านั่นเองนะคะมันจะเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณไปตลอดกาลเลยเอ้าทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าฟันเราเนี่ยมันใช้เคี้ยวเรากินข้าวตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องแปรงฟันเพื่อรักษาความสะอาดด้วยปกติเราก็ทุกคนจะใช้แปรงสีฟันธรรมดาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เลยไอเทมใหม่นะคะแปรงสีฟันไฟฟ้ามันจะดีกับกิจวัตรของคุณยังไงดีกับช่องปากของคุณยังไงดีกว่าแปรงธรรมดายังไงนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำกันนะคะซึ่งยี่ห้อที่มีนะคะยี่ห้อที่ดีๆก็จะมีหลายยี่ห้อก็พวกคอลเกตออรอบีนะคะแต่วันนี้ตัวที่เราใช้เองนะที่จะมารีวิวก็คือยี่ห้อเสี่ยวมีนะคะเสี่ยวมี่มีเจียที่100 Sonic Electric Toothbrush นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นแปรงไฟฟ้าระบบอัลตราโซนิกนะคะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็ราคาเพียงแค่ละ180บาทนะคะตัวนี้นะคะปัจจุบันตอนนี้นะคะตัวนี้นะคะใช้มา1ปีแล้วนะคะสภาพก็คือยังใช้งานได้ดีนะหัวแปรงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะซึ่งตอนที่สั่งซื้อมาเนี่ยก็สั่งหัวแปรงมาด้วยนะคะกล่องนี้จะมี3หัวนะคะตัวนี้ก็จะราคาตอนนี้ก็90บาทนะคะจะเป็นหัวแปรงแบบนี้นะคะซึ่งในกล่องที่เขาให้มา1กล่องนี้อันนี้สั่งมา2กล่องใช้กับสามีก็จะมีเนี่ยด้ามแปรงนะคะแล้วก็หัวแปรง1หัวแถมมาแบบนี้แล้วก็สายชาร์จตัวนี้จะเลือกเป็นแบบที่มันเป็นชาร์จนะคะสายชาร์จไฟฟ้ามาเพราะว่าตัวสายถ่านก็มีนะคะแต่ไม่ค่อยชอบทางเราจะชอบแบบชาร์จเนาะมันจะสะดวกแล้วก็คิดว่ามันจะทนทานกว่าค่ะเราก็มาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะคะว่ามันต่างจากแปรงธรรมดายังไงบอกเลยค่ะใช้เริ่มแรกมันก็จะยังไม่คุ้นปากเนาะมันจะรู้สึกจะกระจี้หรืออะไรนิดๆแล้วเพราะมันยังไม่คุ้นปากเราไม่เคยใช้แต่บอกเลยว่าหลังจากใช้เสร็จแปรงเสร็จปุ๊บโอ้โหความรู้สึกมันแตกต่างนะคะเพื่อนๆเคยไปขูดหินปูนกันไหมนั่นแหละเหมือนพอเราขูดหินปูนเสร็จออกมาปุ๊บเฮ้ยฟันเราทำไมรู้สึกว่ามันเบามันสะอาดมันแบบเหมือนไม่มีอะไรติดซอกฟันตัวนี้นะบอกเลยว่าเหมือนกันกับตอนที่หลังจากขูดหินปูนเสร็จเลยนะคะนี่ไม่ได้เวอร์นะคะเพราะใช้เองมาแล้ว1ปีเราใช้แล้วมันดีมากรู้สึกว่าช่องปากนี่สะอาดแล้วขนแปรงมันนุ่มนะคะที่สำคัญนะขนแปรงนุ่มแล้วสั่นบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจแปรงฟันมีใครเป็นไหมเอ่ยฟันเราเนี่ยเวลาแปรงบางคนใช้แปรงธรรมดาแปรงปุ๊บเปิบ 2-3 นาทีเสร็จแล้วอย่างนี้เนาะบางทีขยี้ไปแรงๆเหงือกก็บวมมีปัญหาบางคนก็ว่าขนแปรงบางยี่ห้อก็แข็งไปแรงแล้วเวลาขยับแปรงแรงเหงือกบวมตัวนี้ตัดปัญหาทันทีเพราะใช้ระบบสั่นนะคะเรากดไปปุ๊บสั่นซึ๊ดมันดีกับเหงือกเรามากเพราะแปรงขนแปรงมันจะนุ่มแล้วเราไม่ต้องไปขยับมือเราปล่อยให้ระบบสั่นขนแปรงมันจะสั่นๆๆๆไปเองแล้วมันเข้าทุกซอกทุกมุมของฟันของเรามันเลยทำให้ฟันของเราสะอาดขึ้นมากประหยัดเวลาจากการแปรงฟันในแบบเดิมๆขึ้นมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับสินค้าตัวที่รีวิวนี้นะคะก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็จะมี
พวกสินค้ายี่ห้อต่างๆพวกคอเกตออร์บีหรือยี่ห้ออื่นด้วยนะคะที่คิดว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้ใช้ดีนะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปนี้ด้วยนะคะไปกดสั่งซื้อได้นะคะค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาสอนวิธีการใช้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้แปลงไฟฟ้านะคะเพราะว่าบางคนใช้แปลงธรรมดามาตลอดมาทั้งเกือบทั้งชีวิตนั่นแหละแต่พอจะเปลี่ยนมาใช้แปลงไฟฟ้าเอ๊ะแล้วมันจะใช้ยังไงนะแปลงไฟฟ้าก็จะมาสอนวิธีการใช้นะคะโดยนี่ก็เลยขอแนะนำเพื่อนของเรานะคะน้องแก้วสวก น้องปากกว้างนะคะนี่หาซื้อได้แค่นี้แหละค่ะนี่นี่ก็สั่งซื้อมาเหมือนกันนะคะเอาแบบฟันธรรมดาเลยก็จะดูน่ากลัวแล้วก็จะเอาแบบน่ารักน่ารักนะคะต่อไปนะคะก็จะประกอบแปลงให้ดูกันนะคะนี่เลยอุปกรณ์นี่คือด้ามแปลงนะคะแล้วก็หัวแปลงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะมีรูนี่เป็นช่องอยู่อย่างนี้ส่วนก้านมันนะคะนี่มองเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวนูนๆมาขึ้นมานะคะไปประกบเขาด้วยกันแล้วก็เอาให้มันตรงกันอย่างนี้แหละเขี้ยวมันกับตรงนี้ที่มันจะมีรูขึ้นไปข้างบนเราก็ใส่เดี๋ยวนะแล้วก็ดันเข้าไปให้แน่นอย่างนี้นะคะเสียบได้แล้วเนาะแล้วดันกึ๊บเห็นไหมคะแค่นี้เองเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มปรับระดับนะคะเดี๋ยวกดให้ดูเลยจื้อเห็นไฟขึ้นไหมคะจะมีเสียงสั่นอย่างนี้อันแรกนี่คือสั่นแรงนะคะของผู้ใหญ่แบบของผู้ใหญ่เด็กก็ใช้ได้นะคะหัวแปรงเดียวกันนี้เลยใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าหัวแปรงมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะตรงนี้ระดับแรกนี่คือสั่นแรงมันจะมีอยู่สองระดับพอกดอีกหนึ่งครั้งเอาแล้วนะครูว่าใช้แต่ตัวนี้บ่อยมันจะจำเองอัตโนมัตินะมันเก่งมากปึ๊บเอากดใหม่มันจะขึ้นอยู่ตัวแรกนี้นะคะกดอีกทีนึงปุ๊บมันจะลงมาปุ่มที่สองนะคะมันจะสั่นเบาลงเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ด้วยสีเขียวนี่คือแบตนะคะบอกแบตเตอรี่ของเราว่ามันยังมีแบตอยู่แต่ถ้ามันขึ้นแดงปุ๊บเราจะแปลงได้อีกประมาณสัก 2-3 ครั้งเนี่ยนะคะถ้ามันขึ้นแดงแล้วเราก็ค่อยชาร์จก็ได้ตอนที่มันแบตมันแดงนะคะขอปิดก่อนเนาะแต่ก่อนที่เพื่อนๆนะคะจะเอาไปใช้งานนะคะแกะกล่องมาปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องชาร์จก่อนเลยนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะค่อยเอามาใช้งานนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะชาร์จ1ครั้งจะใช้ได้อยู่ประมาณสักเกือบ2สัปดาห์นะคะตัวนี้น่ะแล้วแต่ว่าเราจะแปลงนานขนาดไหนในช่องปากของเราเนี่ยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะมาสอนวิธีการแปลงฟันใช้แปลงสีฟันตัวนี้นะคะว่าแปลงยังไงมองเห็นกันไหมเอ่ย ไม่ขยับกล้องนะอันนี้คือขยับตัวเองเนี่ย มีคนขยับกล้องให้แล้วนะคะแล้วก็กดก่อนเลยปึ๊บโอ้โหสั่นแรงมากเดี๋ยวเอาสั่นเบาแล้วกันเนาะกลัวน้องแค้วสวกกลัวน้องแค้วสวกแค้วหลุด น้องปัดบ้านเอาน้องฟันสวยตั้งให้มันเพาะหน่อยปึ๊บอย่างนี้นะคะฟันล่างเนาะเราแปรงข้างในก่อนนะคะอย่างนี้โอ้เสียง นี่แหละค่ะถึงบอกว่าตอนแรกมันจะจักกะจี้หน่อยเพราะว่ามันจะโดนฟันเรากับเหงือกแบบมันจะเป็นจักกะจี้เราจะไม่ชินเนาะแต่แปรงไปจะชินเองแล้วก็แปรงข้างในก่อนอย่างนี้ค้างไว้ประมาณสัก 3-5 วินะคะถ้าใครอยากสะอาดอีก5วินี่รับรองว่าสะอาดแน่นอนนี่อย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บนะคะแช่ไว้แล้วก็วนนะคะตัวนี้นะคะตัวแปรงพอเราแปรงไปได้พักนึงนี่มันจะตัดเองอัตโนมัติอ่ะแล้วเราก็ค่อยกดแปรงใหม่ปึ๊บนะคะแปรงนี้ใช่มั้ยปึ๊บแล้วก็แปรงข้างนอกอย่างนี้เนาะแช่ไว้ 3-5 วินะคะเพื่อนก็กะเอาเองอ่ะนี่มันยังไม่ตัดนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจไม่ได้นับสักทีว่ามันถึง1นาทีไหมมันถึงตัดนะประมาณ1นาทีประมาณ1นาทีนี่ที่ใช้แปรงเพลินน่ะแปรงเพลินจนไม่รู้ว่ามันตัดตอนไหนพอตัดปึ๊บก็กดใหม่เห
ไหมคะนานอยู่นะเอออาจจะ2 1ถึง2นี่แหละแล้วก็แปรงข้างบนแบบนี้นะคะจึ๊ดแม่แปรงรอบแล้วยังไม่ตัดเลยเนี่ยเพราะเพื่อนเพื่อนรู้สึกไว้นี่นะถ้าออกมาอย่างนี้นะคะเวลาแปรงน่ะเอาออกข้างนอกมันจะกระเด็นนะเออใส่ยาสีฟันไปแล้วมันจะกระเด็นชึ๊ดนะถ้าเพื่อนอยากแบบหรืออยากยกแปรงออกอ่ะก็กดปุ่มเนี่ยปึ๊บมันจะดับเองนะคะกดปุ่มแล้วมันก็จะดับเองแล้วก็ค่อยกดใหม่อ่ะมันจะตัดเองเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้มันก็นานอยู่มีสอนไปแล้วเราก็แปรงไปฟันบนเหมือนกันนะคะแปรงเหมือนกันเลยข้างในแต่ข้างบนมันจะแปรงยากหน่อยเนาะแต่เราแต่ว่าฟันล่างเนี่ยมันก็ใช้งานแต่มันเคี้ยวเยอะกว่าน้องฟันลองแล้วน้องฟันสวยลองฟันสวยลองแล้วจู๊นะคะแปรงแล้วก็แปรงไปเลยเนี่ยบางทีเวลาแปรงนะคะเพื่อนๆอ้าปากไม่ดีนะฟันบนมันก็จะกระทบกันอย่างนี้คือมันจะกระจี้เฉยๆมันไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็บอกเลยว่าขนแปรงนี่นุ่มมากนี่เห็นไหมคะมันจะสั่นจืดๆแค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากแปรงเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆบ้วนปากนะคะปกตินั่นแหละแต่ว่าแล้วก็ล้างแปรงด้วยแล้วก็ล้างไปมันจะมีระบบกันน้ำด้วยนะตัวนี้มันก็จะกันน้ำแต่จุดหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากให้โดนน้ำคือตรงนี้เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าตรงนี้คือที่ชาร์จนะคะเนี่ยเราแกะได้ตรงตูดมันนี่เสียบชาร์จตรงนี้นะคะชาร์จเสร็จปุ๊บก็ปิดเหมือนเดิมอย่างนี้พยายามเวลาล้างอย่าให้น้ำมันโดนตูดอ่ะเราล้างเสร็จใช่ไหมคะล้างตรงเนี้ยมันอาจจะเลอะมาแถวๆเนี้ยเนาะยาสีฟันเราก็ล้างดีๆแล้วก็จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดให้มันแห้งซะก่อนนะหัวเปียกหัวแปรงเปียกไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพวกเนี้ยเราเช็ดให้มันแห้งเนาะเพื่อความมันเพื่อให้มันใช้ได้นานเนาะรักษามันดีๆแล้วก็น้ำไม่ควรให้ถูกตรงนี้ที่ชาร์จแบตของเราตรงตูดมันนะคะแค่นี้เองแล้วเพื่อนๆก็เก็บตั้งนะคะเวลาเก็บหรือเพื่อนๆจะนอนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกก็กลัวมันจิ้งตกเนาะเพราะมันเป็นกลมๆแบบนี้นะแนะนำให้ใช้แก้วน้ำนะคะหรืออะไรสูงๆก็ได้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแบบนี้มันจะดีกว่าและหยิบใช้ได้นานด้วยหรือบางคนก็จะมีพวกที่เสียบหัวแปรงเลยก็เสียบลงไปได้อันนั้นแล้วแต่สะดวกเลยเนาะแต่ว่าถ้าวางไม่แนะนำให้วางก็เลยเพราะกลัวมันจิ้งตกนะคะก็จะเก็บตั้งแบบนี้อันเองจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊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 งและที่สำคัญนะคะกดซื้อลิงก์สินค้านะคะใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ ขอตัวไปก่อนเหมือนเดิมนะคะคลิปหน้าถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะยอดคนกดไลค์กดเม้นเนี่ยชอบเยอะเห็นไหมคะจะมารีวิวเยอะๆเลยเดี๋ยวหาของมารีวิวให้ดีของดีบอกต่อของดีราคาย่อมเยาคุณภาพดีนี่เลยค่ะช่องนี้เท่านั้นกดลิงก์ให้ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนค่ะสุดท้ายนี้ถ้าชอบและถูกใจก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ